ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมตะไบห้วยราดครับผมมื้อนี้มารายงานตัวกับพี่น้องเช้ามืดครับมืดอีหลีครับผมมองบ่เห็นหยังเลยต้องเปิดแฟลชเปิดไฟครับผมเมื่ออากาศมันเย็นพี่น้องมื้อนี้มันหนาวหมู่บ้านก็ล่มมื้อนี้ก็เลยออกมาเบิ่งหลุมครับผมไอ้รอบสิบ่ยกครับผมเพราะว่าเสียเวลาสิไปบ่ทันกับเจ้าเกี่ยวเขาครับผมก็อยากสิมาเกี่ยวเขาให้นะนี่รอบครับบ่ยกครับผมถือบ่ถือก็ไว้นี่แหละครับนี่ไปลุ่นลุ้มครับผมไปพี่น้องบ่ยกรอบสิเบิ่งลุ้มอย่างเดียวครับมื้อนี้หาปานเขาเนาะเออมื้อนั้นมันเขามันตายเด้ครับบัดนี้อากาศเย็นๆจังซี่นะครับมันสิบึนครับผมพี่น้องฮะลุ่นเลยครับผมเห็นใครจะเปิดเพลงเปิดยังเดี๋ยวมีงานแต่งงานครับผมเว้ยคือว่าบื่นเนี่ยก็เหี่ยงเนาะโอ้ยเสียงป่าสวบตัวไงนะครับพี่ทั้งหัวอีกฟังหนึ่งครับผมติดตามครับผมรุ่นน้ำกันมันถืออีกบ่หมอมันถือประดุกมือนั่นครับหมอนี่แหละครับที่มันถือประดุกแล้วมันตายครับผมรุ่นรุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นครับโอ้ยบ่มีหยังจักตัวพี่น้องเอ้ยป่าหายไปเซ่เบิดอุตส่าห์มาตะเสาโมมี่ตายตายโมถือแจ็คหลุมครับเดี๋ยวโมเบิ้งทั้งไห้หาไห้หามันถือมาทั้งไห้ครับผมนี่น้องฮะตายยังอ่ะพี่ปลุกครับผมปลุกตัวนึงขึ้นมาไห้ครับคือพอส่วนหมูไม่หลายเนี่ยฮะมาหน่อยแฮะโอ้ยหน่วงเอ้ยมากกับมาตัวเดียวครับธรรมดาต้องมาหลายหลายตัวเลยโอ้ไม่พอส่วนหมูมานำเอ้ยน้องพี่น้องอึ๊บนี่พี่น้องเอาดูดลงไปพุ่นซะแดดตัวนึงครับผมมีเวลาเห็ดยังเลยครับตอนนี้อยากนำหารถเกี่ยวเขาครับพี่น้องป่าเปิดกระโดดก็บ่มีหรอกป่ะวางยางมาวางหันเห็นป่ามันดินอยู่หันทางอยู่ครับผมเดี๋ยวจะไปเบิ่งว่ามีป่าแล้วพอได้จับบ่ติดตามครับผมวางยางไปว่าเห็นดินอยู่ครับผมแต่ว่าน้ำยังไหลเลยครับน้ำยังไหลครับผมเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ตัวนี้ครับผมนี่มึงเหรอครับนี่ปลาครับผมตึ๊บได้แล้วครับตัวนึงพี่น้องใส่ไว้โอ้เห็นจังไหนเนาะบ้านนี่มือครับตัวไอ้กล้องเขาไม่ได้มานำเดี๋ยวนำครับนำหานี่อีกครับนี่บ่นี่บ่เบิ่งก่อนครับผมเห็นหลายอยู่วังไปอ่ะอยู่เฉยล่ะพี่น้องมือเช้าๆเบิ่งก่อนครับผมโอ้ยนี่ครับผมไปแล้วตัวนึงครับผมได้แล้วครับผมตัวนึงไปใส่เมื่อกี้นะครับเป็นยังเห็นมีผลครับโอ้
เดี๋ยวเศร้าหาก่อนครับผมพี่น้องเศร้าหามันมืดครับไปแล้วตัวนี้เดี๋ยวนั่งๆเห็นอยู่ครับผมเดี๋ยวสินั่งไปครับง่วงไปเรื่อยง่วงไปเรื่อยตึ๊บโอ้ยมาแล้วมือจับมานั่งครับผมพี่น้องไปก็ครับผมนี่ตาลุ้มบ่ได้ครับผมพี่น้องเงียบไปเรื่อยๆครับจะได้ตายนะครับว่าเสร็จมาตึ๊บตายนะครับผมคอหน่อยครับเอาไว้มันก็ตายครับผมนี่พี่น้องตัวนึงแล่นไปลงเหมือนม้วนเห็นอยู่ว่าจะใส่เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับผมได้ได้ก็ได้ได้บ่ได้ก็คือบ่ได้ครับเดี๋ยวอย่าหลุดออกเด้อค่อยครับผมหน้ามันตื่นครับหน้ามันจะแห้งเลยอ่ะเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆมันเรียกไม่ตั้งอยู่แหละแอกตู่ก็เอาครับผมพ่อนได้ปะป้นครับผมเดี๋ยวอีเสียละยังไงละยังบุญละเอ้าปุดปัดเร็วแท้ปุดเร็วแต่ดีครับผมเนาะยังพอสุ่นครับผมหันสุ่นแล้วปัดๆเลยเด้ยังดีเนื้อหุ่นครับผมขอหน่อยเฮ้ยเอาซาเดี๋ยวบอกเลยดิตัวนี้หน่อยนึงก็พี่น้องตาครับผมตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสู้มั้งครับผมแห้งเมื่อไหร่ครับยุบเอาปากขวานตะเสาครับผมเพราะว่าป่าหลุมบ่ถึงไปเรื่อยครับไปเรื่อยหลุมดินได้ซ้ำนี้แหละไปเพิ่นมาใส่เบ็ดบ้านใส่เหยียบประหม้อ19คันติได้บ่บ่ได้ติได้ตัวนึงตัวใหญ่บ่ปลากดครับอ๋อปลากดก็กินบ่ปลาเหรอเฮ้ยรู้อยู่พี่แล้วยังน้อยแฮงฮึเดี๋ยวสิล่างครับผมได้ยักโตพุ่นนี่นี่พี่น้องครับผมเดี๋ยวไงพี่น้องเบิ่งครับว่ามันได้พบปุ่นมองมันใส่เปิดเบิ่งดูโอ้ยพี่น้องได้ปุ่นอยู่ครับผมได้ปุ่นอยู่ได้ปุ่นอยู่เดี๋ยวผมจะเปิดกว้างๆอึ๊บนี่ได้ผสมกันครับผมกับไอ้ปลาลูกตัวหนึ่งที่มันถือไห้ครับผมพี่น้องนี่ห่วยเมื่อกี้พี่น้องเบิ่งคือยังไงอันนี้ยากแท้ล่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมบ่ต้องเอาหลายเพราะว่ามันบ่ได้หลายครับ
เอาพี่น้องกลับบ้านครับผมขอซ้ำนี่แหละมันได้ซ้ำนี่ครับผมพี่น้องได้ยุบปุนปุนใหญ่อยู่ครับเอาร่วมกันพี่น้องต้องเอาร่วมกันได้ครับผมปุนใหญ่อยู่มันมีป่าตัวนี้หน่อยครับดีนะยังได้อยู่ครับป่าลุ้นมันบ่ได้เลยรอบกับว่ายามเพราะว่าจีนัดขเจ้าไปเกี่ยวเขาครับผมเป้าเป้าไปเกี่ยวเขาติดตามครับผมขอตัวกับบ้านก่อนครับไปเตรียมตัวไปเกี่ยวเขาเดี๋ยวเลือกขเจ้าสิถ่าครับผมเดี๋ยวสิมาเบิ่งใหม่อยู่สิมายกรอบครับผมสิมายกรอบอีกมันหลายมือก็ต้องมายกครับผมติดตามครับขอตัวกับบ้านไปเกี่ยวเขาก่อนครับผมสวัสดีครับผม